้ยโซ่ร้อนเวอร์อะไรอย่างงี้ก็เลยเลือกที่จะใส่เป็นเสื้อแขนกุดทั้งหมดที่เราหยิบมาวันนี้โอ้ยเดินไกลจะจิ้มหน้า CF ไว้นะไม่ใช่อันนี้องชิงกุดินสวัสดีครับกับอาร์โดโพเทน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพอบวกกับการเปิดกลุ่มเสื้อแขนกุดนั่นเองเราเนี่ยเพิ่งมาเข้าวงการเสื้อแขนกุดได้ไม่นานมานี้เองนะฮะทุกคนเฮ้ยโซร้อนเวอร์อะไรอย่างงี้ก็เลยเลือกที่จะใส่เป็นเสื้อแขนกุดและพอมาเข้าวงการเสื้อแขนกุดเนี่ยบอกเลยว่าไอเลิฟมากใส่นอนคือแบบเฮ้ยสักอะไรเย็นจุงเบยอะไรเงี้ยทุกคนอินกับเสื้อแขนกุดมากๆนะฮะรวมถึงเนี่ยเราแบบเห็นสไตล์คนเกาหลีที่ชอบใส่เสื้อแขนกุดแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตด้านในคือแบบน่ารักกรุบ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 กรับ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 อย่างนี้เลยทุกคนนึกว่าขนมกรุบกรอบเดี๋ยวเราฮอก่อนดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยเพิ่งสั่งมานะฮะแบบเยอะมากๆคืองงที่สั่งเยอะเนี่ยเพราะว่ามันถูกนะฮะทุกคนถ้ามันแพงก็ไม่สั่งเยอะหรอกคือเราก็มีทั้งราคาที่แบบเป็นร้อยเอ่ยหลักสิบเอ่ยก็มีอะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่ละราคาเนี่ยมันก็จะคุณภาพผ้าคนละแบบกันผ้าคนละชนิดกันอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ที่เราสั่งมานะฮะคืออันนี้เราสั่งมาจากจีนทั้งหมดที่เราหยิบมาวันนี้โอ้ยเดินไกลจะจิ้มหน้าแล้วก็ทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ว่าเราสั่งจากไหนบ้างนะฮะมีเยอะถ้าไม่สั่งสีเขียวมาเยอะจังเดี๋ยวก่อนคือเราเองก็ยังงงๆว่าสั่งอะไรไปบ้างนะฮะทุกคนถ้าว่าอยากแต่งตัวสไตล์แบบเกาหลีที่แบบมีเสื้อเชิ้ตด้านในเนี่ยแนะนำให้เป็นสีขาวไม่ก็สีดำนะครับสีปกติก่อนนะฮะนี่ก็จะเป็นสีดำแล้วก็เป็นสีขาวนะฮะก็สีขาวเนี่ยมันก็จะเป็นแขนกุดปกติไม่ได้มีลายอะไรเนาะส่วนสีดำเนี่ยก็จะเป็นลายแบบการ์ตูนอย่างนี้นะฮะอันนี้จะเหมาะกับการแบบใส่เบลเซอร์หรือใส่เสื้อทับอะไรประมาณนี้นะฮะตัวผ้านี้เนี่ยจะเป็นตัวโพลีเอสเตอร์นะทุกคนมันจะเป็นยืดๆจะมีความแบบมันๆหน่อยอะทุกคนคือมันไม่ใช่แบบคอตตอนอะจะเป็นยืดที่แบบมันๆเงาๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ใส่เบเซอร์ทับใส่เสื้อเชิ้ตทับอะไรเงี้ยเสื้อเชิ้ตก็แบบสีขาวสีดำอะไรก็ว่าไปตัวแรกผ่านไปนะฮะ CF ไว้นะใช่ไม่มีการส่งต่อนะจ๊ะยังไม่ส่งต่อเดี๋ยวก่อนตัวที่2เป็นสีขาวนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นผ้าแบบเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็นแบบสีขาวปกติไม่มีลายเนาะไอเสื้อลักษณะแบบนี้เนี่ยที่มันยืดๆเนี่ยบางทีมันจะมีความแนบเนื้อทุกคนมันจะไม่แบบนี้อย่างเงี้ยเป็นคอตตอนนะทุกคนมันก็จะมีความแบบไปตามแรงโน้มถ่วงอะไรอย่างงี้แขนกุดอ่ะมันจะไม่ได้กว้างมากนะฮะมันจะประมาณนี้เองเนาะไม่ได้แบบว่ามาถึงตรงแบบบริเวณเหนือเอวอะไรอย่างงี้สีดำก็เหมือนกันนะฮะโอเคนี่ก็คือสีดำกับสีขาวนะครับที่เราสั่งมาตัวต่อไปนะจ๊ะเดี๋ยวเราแกะทั้งหมดก่อนเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาต่อไปเป็นสีเขียวหมดเลยนะทุกคนตัวแรกเนี่ยเป็นสีเขียวแต่ไม่มีลายนะคะเป็นสีเขียวเปล่าๆนะวงแขนเนี่ยจะกว้างหน่อยนะฮะนี่อยู่ตรงนี้เลยเห็นปะแล้วก็อันนี้จะเป็นผ้าคอตตอนเลยนะทุกคนแล้วก็อกใหญ่มากดูดิหลอกได้ว่าเสื้อมันตัวใหญ่อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ราคาที่เป็นคอตตอนเนี่ยมันก็จะมีความสูงกว่าพวกโพลีก็ซื้อไปเถอะทุกคนเพราะว่ามันก็ดีแล้วก็อีกตัวนึงนะคะเป็นเรียบๆเหมือนกันแล้วก็มีลายตรงนี้นะฮะแล้วก็อันนี้จะมีความเขียวที่มีความสดกว่าตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็วงแขนค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะอันนี้พอๆกันเลยนะฮะเป็นผ้าลักษณะเดียวกันก็คือคอตตอนนะฮะแล้วก็จะมีความกว้างๆหน่อยเราอ่ะเป็นคนอก40นะทุกคนถ้าหากว่าคนผอมใส่เนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะลงไปอีกนะฮะทุกคนก็จะมีความตัวใหญ่กว่าอีกนั่นเองนะฮะสุดท้ายแล้วนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแขนสั้นนะจ๊ะไม่ใช่แขนกุดจ้ะมาจากไหนอ๋อก็คือแบบสั่งมาพร้อมกันไงก็เป็นแขนสั้นปกติอย่างนี้นะฮะไม่มีลายเหมือนกันเป็นแบบเป็นเสื้อสีพื้นปกติไม่มีลายอะไรใดๆนะจ๊ะเป็นคอตตอนนะครับโอเคอันนี้ประมาณนี้สำหรับสิ่งที่เราช้อปปิ้งออนไลน์มาก็เดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะครับแล้วก็เสื้อตัวนี้เนี่ยเป็นเสื้อสำหรับคนไซส์ใหญ่นะฮะอันนี้คืออก52นี่คืออก52เลยแล้วก็มันจะมีความเป็นเสื้อแขนกุดที่ไม่ใช่กุดแบบอย่างนั้นอะมันจะเป็นเสื้อแบบอย่างเงี้ยละมันจะมีออกมาลายๆหน่อยนะฮะซึ่งทางเราเนี่ยชอบใส่แล้วก็พับเข้ามาอย่างนี้นะฮะทุกคนก็ใส่สบายเหมือนกันสามารถพับได้อะไรได้นะฮะทุกคนผ้าเนี่ยเป็นคอตตอนแล้วก็ใส่สบายสบายไม่ร้อนเนาะแล้วเราก็มีแบบนี้สีขาวอีกหนึ่งตัวแต่ว่าเราหาไม่เจอนะจ๊ะต่อไปเป็นแขนกุดอันนี้ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นเราใส่แล้วแหละใส่คู่กับเสื้อลายดอกเดซี่นะครับตัวนี้จะเป็นโพลีเอสเตอร์นะฮะมันจะมีความยืดๆหน่อย
ตัวนี้ก็ดีตัวนี้ก็สวยผ้ามันจะมันๆอันนี้ลายเรียบๆก็จะใส่คู่แมทกันหลายๆอย่างได้แล้วก็อีกตัวนึงเป็นตัวสุดท้ายนะฮะเราซื้อมาจากใน IG นะครับก็เป็นสีขาวล้วนเลยเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใส่สบายมากเป็นแบบเป็นผ้าที่นิ่มมากอ่ะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยราคาแพงสุดในบรรดาที่เราหยิบมาเนาะตัวนี้เนี่ยแขนจะกว้างนะฮะนี่ที่เราจับจากตรงนี้ถึงตรงนี้เลยนะก็คือแบบเหนือเอวมานิดเดียวเองนะทุกคนเสื้อสีขาวมันเราใส่แล้วเราเลอะรองพื้นบ่อยแล้วตอนนี้ก็เลอะนะเนี่ยทุกคนแต่ว่าถ้าใส่สีขาวแบบเนี้ยกว้างอย่างเงี้ยใส่กับเสื้อที่เป็นเชิ้ตแขนสั้นอ่ะจะสวยซึ่งจริงๆน่ะทุกคนน่ะสามารถเอาไปใส่กับแบบแมทกับหลายอย่างได้เลยนะสำหรับเสื้อแขนกุดเราชอบมากช่วงนี้เพราะว่าแบบพอไปแต่งตัวคู่กับแบบเสื้อเชิ้ตแขนสั้นแขนยาวอะไรเงี้ยมันมีความระมุนมีความน่ารักมันอาจจะร้อนหน่อยแหละแต่ว่าเราอ่ะก็พยายามเลือกเสื้อเชิ้ตที่มันค่อนข้างจำบางพอใส่คู่กันเนี่ยมันก็จะมีความแบบพอดีไม่ได้ร้อนเกินไปโอเคนี่ก็คือบรรดาเสื้อแขนกรุดเสื้อแขนกรุดของเราที่เรามีนะคะทุกคนก็สามารถไปตามก็ได้สำหรับวิดีโอนี้กับการเปิดกรุดรวมถึงการห่อเสื้อแขนกรุดที่เราสั่งออนไลน์มาก็มีประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันใครที่ยังไม่ได้เข้าวงการเสื้อแขนกรุดก็คอมเมนต์บอกหน่อยหรือใครเข้าแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์บอกด้วยนะว่าชอบการใส่เสื้อแขนกรุดเพราะอะไรนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้ตรงกลางไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย Yeah I just wanna be your boy I feel your boy